วัสดีค่ะพบกับเจฟในรายการ Sweet Happiness by มิตรผลความหวานรสชาติที่ทำให้มีความสุขนะคะวันนี้ค่ะจะพามาสนุกกับการทำอาหารที่เขาเรียกว่า small cooking นะคะกันที่ร้านฟองดูเฮาส์เลยค่ะร้านนี้ไม่ใช่ร้านฟองดูธรรมดานะเพราะร้านนี้เก่าแก่ถึง40ปีค่ะโอ้โหแค่ฟังว่า40ปีนี้ก็ต้องเด็ดแล้วฟองดูเขาจะเด็ดขนาดไหนเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าค่ะร้านฟองดูแอนด์สเต็กเฮาส์ตั้งอยู่ในซอยพหลโยธิน9ที่เป็นร้านอาหารสไตล์ฝรั่งเศสแบบไฟน์ไดนิ่งในบรรยากาศสุดคลาสสิกส่วนความอร่อยคงไม่ต้องพูดถึงครับคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะจะอยู่กับคุณพี่อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นเจ้าของร้านนะคะแต่เขาบอกเขาเป็นรุ่นที่3แล้วใช่แล้วใช่แล้วเป็น third generation ส่วนเมนูอาหารนี่มีอะไรบ้างคะแนะนำก่อนเลยฟองดูคุชชินอุปกรณ์ที่ใช้นะคะซ่อมอันนี้ก็คือจะจิ้มเนื้อสัตว์อันนี้เป็นชีสฟองดูซ่อมอันนี้นะคะจิ้มกับขนมปังแล้วก็กวาดชีสเข้าไปอย่างนี้นะคะโอ้โหเมนูฟองดูช็อกโกแลตของเรามีให้เลือก3เทสออริจินอลดาร์กช็อกสำหรับผู้ใหญ่ส่วนอันนี้3คือมิลช็อกโกแลตเครปซูเซตเนี่ยเป็นของหวานของฝรั่งเศสใช้ทั้งน้ำส้มแท้แล้วก็มีเกล็ดอัลมอนด์แล้วก็เสิร์ฟกับไอศครีมวานิลลาได้กลิ่นส้มชัดเจนมากค่ะเราใช้อันนี้น้ำตาลทรายแดงกลิ่นหอมหวานเนื้อละเอียดจากน้ำอ้อยแท้นะคะช่วยเสริมรสชาติหอมหวานจากน้ำอ้อยแล้วก็เพิ่มสีสันให้สวยงามแถมยังจะช่วยทำให้ตัวเครปกับตัวน้ำซอสที่ราดเนี่ยมีรสชาติกลมกล่อมแล้วก็นุ่มลิ้นค่ะของคุณผู้ชมนะคะถ้าเกิดอยากรู้ว่าอร่อยแล้วก็เด็ดขนาดไหนฮะ40ปีเป็นการรับประกันอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นมาชิมได้ที่นี่เลยนะคะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่อ๋อมากๆเลยนะคะที่อุตส่าห์มาแนะนำอาหารอร่อยแถมวิธีการกินดั้งเดิมขนาดไหนให้พวกเราได้รู้นะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะส่วนครั้งหน้านะคะเราจะไปส่งต่อความสุขกันที่ร้านไหนและเมนูอะไรห้ามพลาดกับ Sweet Happiness by มิตรผลความหวานรสชาติที่ทำให้มีความสุขสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ